สวัสดีครับท่านชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ RMC Free Net Channel อัปเดตการรีวิวในวันที่2ตุลาคม2563วันนี้ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสรุปให้กับท่านที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมท่านละ500บาทนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือบัตรคนจนคนละ200ก็จะได้เพิ่มเป็น700บาทนะครับในส่วนท่านที่ได้รับเงินอยู่ที่ขั้นที่2หรือกลุ่มที่2 300บาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก500บาทเป็น800บาทนะครับหลายท่านนั้นนะครับเงินอาจจะไม่เข้าในวันที่1นะครับแต่ว่าภายในวันที่15ตุลาคมนะครับท่านก็จะได้รับเงินโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปนะครับโดยเฉพาะในการแจกครั้งนี้นั้นนะครับก็จะได้รับรวมกันทั้งหมด3เดือนก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม2563เพราะว่าเป็นโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลนั่นเองครับวันนี้ RMC Free Net Channel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและขอบคุณข้อมูลโดยสรุปนะครับจากลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็หวังว่าข่าวฮอตออนไลน์ตรงนี้ก็คงจะให้ท่านผู้ชมหายข้องใจว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ500บาทเพิ่มเติมนั้นภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับอัปเดตการรีวิวในวันที่2ตุลาคม2563โดยเฉพาะวันนี้นะครับได้ใช้งานในส่วนของ NetVPN EMZ VPN Free นะครับตรงนี้นะครับใช้เซิร์ฟเวอร์ของ True Proline นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ